สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายเดือนนะประจำเดือนกันยายน2564นะครับก็ยินดีต้อนรับนะสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับว่าคุณจะวางแผนชีวิตของคุณต่อไปอย่างไรในช่วงโควิดนี้นะครับคุณจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะควรทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับประจำในเดือนกันยายนนี้นะก็จะมีการโคจรของดวงดาวต่างๆนะครับก็อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวก่อนนะก็จะมีดาวเกตย้ายในวันที่3กันยายน64เวลา16นาฬิกา46นาทีนะครับแล้วก็มีดาวอังคารย้ายนะในวันที่6กันยายน64เวลาตี1 27นาทีดาวศุกร์ย้ายนะครับเสิร์ชตำแหน่งก็เป็นเกษตรเนี่ยนะในวันที่8กันยา64นะครับในเวลา14นาฬิกา41นาทีนะในช่วงวันที่8กันยาเนี่ยน่าจับตามองนะครับแล้วก็ในวันที่แล้วก็ต่อมาดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ17กันยายน2564นะครับช่วงเวลา16นาฬิกา34นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายจะมีผลนะครับในวันที่16กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลข1ทิ้งท้ายนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็จะพักนะครับถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่28กันยายน2564นะครับเวลาตี 5.32 นาทีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนกว่าๆนะก็จะเสิร์ชเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็คือช่วง8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในชะตาชีวิตของหลายคนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับหลายคนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะซึ่งเดินมนไปนะบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะไม่สมหวังเมื่อขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณของคุณถ้าคุณมีบุญเยอะยังไงส่งผลดีอยู่แล้วถ้าเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรไปนะครับอาจารย์เคยบอกในดวงชะตาในคลิปรายเดือนแล้วนะถ้าใครติดตามเนี่ยนะช่วงวันนี้ถึงวันนี้นะว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณรอติดตามช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับนะช่วงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกในเรื่องของดาวพฤหัสบดีอย่างละเอียดเลยนะครับไปจนถึงนู่นนะอันนี้ยังไม่บอกเป็นความลับต้องปิดไว้ก่อนแหมชอบพูดอะไรซึ่งเป็นความลับซะเหลือเกินนะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนเนี่ยนะก็จะดับอยู่ที่สิงห์เพนอยู่ที่มีนนะครับในวันที่7กันยายน64เนี่ยนะแล้วก็วันที่21กันยายน64นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูในแต่ละวันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของการพยากรณ์ดวงดาวย้ายจะส่งผลต่อโดยตาคุณอย่างไรนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับเหมือนกับตามปฏิทินน่ะตามดวงทั้ง3นะทั้ง30วันเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันในวันที่1เนี่ยจนถึงวันที่3นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลน่ะชะตาชีวิตหลายคนเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานเร่าร้อนใฝ่ฝันมีความกระตือรือร้นนะครับแต่การมุมานะของคุณนั้นเนี่ยต้องระวังและรอบคอบให้มากนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคมีปัญหาและรวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอบคอบให้มากนะในดวงชะตาของคุณต่อมาในวันที่4 5 6 7นะครับช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะการเดินสะดุดหกล้มทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในวันที่8 9ให้ระวังอาจจะมีคนมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนะครับก็ต้องรอบคอบให้มากนะในวันที่10วันที่10ถึงวันที่15กันยายนนะครับช่วงนี้จะได้ลาภแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในวันที่11นะครับถึง15กันยายนช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของชู้สาวอาจจะติดโรคต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะในดวงคุณต่อมานะครับในวันที่12กับ13ดวงชะตาของคุณนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะครับมันดวงชะตามาปรากฏขึ้นมามากกว่า1คนนะเพราะมีดาวมากกว่าต่อมาในวันที่14นะครับ14 15 16ช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีนะเป็นวันที่ดีวันมหาโชคเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและอาชีพการงานที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาอะไรก็แล้วแต่นะธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การเติบโตมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับ14 15 16นะในดวงชะตาของคุณในวันที่17เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในวันที่18นะในวันที่18เนี่ยคุณอาจจะมีความคิดไอเดียโครงการงานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่คุณก็ให้ระวังในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจด้วยนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่19บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะ20ระวังไปถึงวันที่22กันยายนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักระวังการถูกทิ้งนะครับในวันที่21 21ถึงวันที่24นะครับจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงกันข้ามนะในวันที่23นะครับวันที่23เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังปัญหาถูกหลอกนะครับอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจนะต้องระวังให้มากโดยเฉพาะผู้หญิงจำไว้เลยผู้หญิงเนี่ยระวังวันที่23กันยายนระวังถูกหลอกอาจมีภัยถึงตัวนะครับต่อมาในวันที่24 24 25 26นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานนะครับการเงินไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จมีรายจ่ายมากกว่านะ24 25 26นะครับแล้วก็27นะในวันที่28ไปถึงสิ้นเดือนในช่วงนี้ในเรื่องของวิชาการความรู้นะครับต่างๆนะหรือในเรื่องของข้าราชการหรือครูอาจารย์ก็จะถือว่าดีนะแต่ในเรื่องของอาชีพประมาณพวกนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาความรู้ต่างๆนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนะครับในดวงชะตาดาวพฤกษ์ย้ายราศีเนี่ยตั้งแต่วันที่3กันยายน64เวลา 16:46 นาทีดาวเกตนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพมรณะนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะก็จะมีปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับถ้าเมื่อได้เป็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างปุบปับนะอยู่ดีๆก็ป่วยไม่สบายนะครับแต่ถ้าเมื่อหายแล้วก็จะหายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังการมรณะอย่างผิดปกตินะครับอย่างเช่นของคดีน้องชมพู่เป็นต้นนะครับหรือในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เบื่อโรคนะครับเข้าหาทางธรรมนะอยากปีวิเวกอยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้นะครับแต่คุณก็จะมีเส้นหลังสังหรณ์ด้วยเช่นกันดาวต่อมาก็คือดาวพฤหัสบดีดาวอังคารนี้จะย้ายราศีในวันที่6กันยายน64เวลา 01:27 นาทีอังคารย้ายก็เป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีนะครับเข้ามาอยู่ในภพกัมมะนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับ
คือถ้าในด้านดีเนี่ยนะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมองการไกลนะครับในบางครั้งคุณอาจจะต้องเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปนั่นถือว่าเป็นโอกาสของคุณนะครับในดวงชะตานะแต่ในด้านที่ไม่ดีนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะมีคนคอยติฉินนินทาคุณหนีไม่พ้นนะครับหรือดวงชะตาบางคนถ้าไม่ดีเลยหรือแย่นะครับให้ระมัดระวังนิดนึงนะการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนะให้ระวังการถูกโกงถูกทุจริตถูกหักหลังนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ง่ายนะครับส่วนในด้านอาชีพการงานอย่างอื่นนะครับถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับการเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเป็นเชฟกระทะเหล็กอะไรก็แล้วแต่กระทะทองแดงเนี่ยนะก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จสวังที่ดีในดวงชะตานะครับบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตานะครับแต่ก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างนะต้องระวังในเรื่องของงานนะครับจะมีงานลับๆเข้ามาคุณหรืองานนั้นเป็นงานที่เสียหายหรือความเสียหายนั้นเนี่ยเป็นงานของเจ้าชะตาซึ่งจะต้องทำรับผิดชอบให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็มาทำให้ดีแล้วกันมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรเลยนะในวันที่8กันยายน64เวลา14:41 นาทีดาวศุกร์นี้ก็เข้าสู่เดชภพราพะนะครับอย่างที่บอกตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะและเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับนรักคือโสโรวุฒโธชีโวสุโกเล่าสัจชาตนุพันธุเขาเอาปัตตานีและลาภานะครับรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาของคุณสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะได้โดยง่ายนะครับและมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยได้โดยง่ายก็คือ1ในเรื่องของการเงินโชคลาภรอยและรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดีก็จะมีเข้ามาถึงชาวราศีธนูด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาโชคลาภมีเข้ามาเต็มที่อยู่แล้วนะครับในช่วงจังหวะระยะเวลานี้เลข6กับเลข0เนี่ยเป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงนี้นะครับอริราภะเนี่ยอุปสรรคปัญหานั้นเนี่ยจะนำลาภมาให้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่8กันยายนไปต้นไปเลยนะครับให้ชาวราศีธนูเนี่ยนึกคิดไว้เลยรีบๆมาสินะปัญหาอุปสรรคเรื่องต่างๆรีบๆมาอยากมีเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเรื่องแล้วเนี่ยคุณจะมีโชคลาภลอยตามเข้ามานะครับแต่ในดวงชะตานะมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์กันต่อเลยนะครับดาวพระอาทิตย์เนี้ยจะย้ายราศีนะครับในวันที่17กันยายน64เวลา 16:34 นาทีอาทิตย์ก็เข้าสู่ในภพกัมมะนะครับสู่พระกัมมะเนี่ยนะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นบ่อเกิดในเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเครดิตที่ดีงานคุณมาอยู่แล้วมีโอกาสได้งานในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ในเรื่องของความขัดแย้งก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับอาทิตย์ผิดอังคารในดวงชะตาเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามสุดท้ายอริก็ลาภะลาภก็หาคุณอยู่ดีนะครับมาดาวต่อมาเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับชาวราศีธนูเนี่ยดาวที่สำคัญก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีนี้จะโคจรพักองศาถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรในภพการเงินนะครับถึงแม้จะพักหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็มาอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ได้มีปัญหารูปอุปสรรคอะไรในดวงชะตาหรืออาจจะมีเพียงแต่ว่าในเรื่องของความขัดแย้งหรือความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องของเงินทองนะครับคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งในดวงชะตานะครับแต่ถ้าในเรื่องของดาวพฤหัสบดีมาอยู่ตรงนี้นะคุณก็จะเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดอะไรที่ไม่ซ้ำแบบใครคิดแบบไม่เหมือนคนอื่นนะซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับไอ้คำว่านิจจังบังคะเนี่ยต้องเป็นคนที่หัวดีนะครับมีคนดูถูกว่าเล็กนะครับแต่เป็นเล็กพริกขี้หนูครับแหมไม่ธรรมดานะนะพริกขี้หนูไม่พอนะพริกสวนนะเม็ดใหญ่กว่าหน่อยนึง มาพูดถึงพระจันทร์ดับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่7กันยายน64เวลา 7:34 นาทีเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยดาวดับอยู่ที่ราในภพสุภะในวันนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงคุณอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับพระจันทร์เพ่นในวันที่21กันยายน64เวลา 7:05 นาทีจันทร์เพ่นอยู่ที่ภพพันธุนะครับในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินบ้านรถยนต์ก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับก็ถือว่าจะมีโชคลาภ
มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะโอเคอันนี้คือคำสำหรับพยากรณ์โดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ